พี่ๆสื่อมวลชนและแขกท่านผู้มีเกียรติตอนนี้ตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้เจอทั้ง3ท่านค่ะ지금여기계신많은분들이우리MC분께우리세분께꼭좀전해달라고너무너무기쁘고너무너무설레이고지금같이있는것자체가너무행복하시다고꼭말씀을좀전해달라고하셨어요저도그렇다고생각합니다งั้นก็ฝากบอกด้วยนะครับว่าผมก็รู้สึกแบบนั้นด้วยเหมือนกันแล้วเราเขินมากเราไม่กล้าพูดเลยเรานั่งใกล้มากคุณ MC 분이옆에가까이앉아계셔가지고너무또많이쑥스럽고설레시나고 MC 분들ถ้าแปลอยู่เหรอเจยองใช่ค่ะลังแรงมากเดี๋ยวเราไปที่คำถามแรกนะคะเชื่อว่าทั้ง3ท่านเนี่ยไม่ได้มาเมืองไทยครั้งแรกแน่ๆอยากถามแทนแฟนๆชาวไทยว่าเขาประทับใจหรือรู้สึกยังไงกับเมืองไทยบ้างค่ะ태국은처음이아니실것같아가지고여쭤보고싶었던게태국하면떠오르는것또는인상깊었던점에대해서여쭤보고싶어요태국하면무엇이가장먼저떠올랐을까요저는일단은태국날씨를너무좋아하고요그리고팬분들이항상공항에도착했을때되게질서있게반겨주셨던걸로저는기억을해서그점이되게기억에남았던것같아요คือโซมีบอกว่าก็คือพูดถึงประเทศไทยก็คือชอบอากาศที่นี่มากๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็คือจะบอกว่าถ้าพูดถึงประเทศไทยก็คือพูดถึงการขับชาวไทยทุกครั้งที่มาประเทศไทยก็จะนึกภาพตอนที่อยู่ที่สนามบินคือจะบอกว่าแฟนๆชาวไทยรักษาระเบียบเรียบร้อยได้ดีมากๆเลยประทับใจมากๆขอบคุณค่ะคำถามนะคุณพัชรจุลค่ะ저도항상공항에서혼잡해질때가많은데태국에서는제가얼마전에도한번왔었거든요그때도그렇고그렇게질서정연하게이렇게맞이해주시는게굉장히인상적이었고개인적으로는태국음식을굉장히좋아해요그래서한국에서도태국음식을좀먹는편인데이렇게현지에서먹는거확실히다르니까또음식이또많이생각나는것같습니다ผมก็อยากจะพูดถึงแฟนๆชาวไทยที่สนามบินด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่กี่เดือนที่แล้วผมก็เคยมีโอกาสมาที่ประเทศไทยใช่ไหมคะก็คือจำได้ว่าประทับใจมากๆที่แฟนๆรักษาระเบียบได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ครั้งนี้ด้วยเหมือนกันนะคะก็เลยเป็นสิ่งที่ประทับใจแล้วก็จะบอกว่าเป็นคนที่ชอบทานอาหารไทยอยู่แล้วค่ะคือที่เกาหลีก็คือสั่งทานอาหารไทยบ่อยแต่ว่ายังไงรสชาติที่ต้องทานที่นี่ก็คือรู้สึกว่าอร่อยมากๆก็เลยจะบอกว่าชอบอาหารไทยมากๆด้วยเหมือนกันแล้วแอบถามเมนูที่ชอบด้วยค่ะ그러면은살짝물어보고싶은게특별히좋아하시는태국음식메뉴는어떤메뉴인지팟타이오팟타이팟타이아니คนไทย방어제영ไม่ต้องแปลพี่โอปอล์ค่ะค่ะเบสค่ะ어제실제로같이먹었어요อ๋อแล้วก็คือเมื่อวาน3ท่านได้ทานผัดไทยด้วยกันโอ้อร่อยไหมคะมาชิมชิมสิแน่นอนแล้วเราเชิดอะไรเพราะฟังเราปุ๊บเขาบอกผัดไทยเราอร่อยซึ่งต้องถามคุณผู้กำกับด้วยนะคะคุณจองดงยูนี่เป็นการมาเมืองไทยครั้งแรกในรอบกี่ปีนะคะชิเทโกคุณ처음이신지아니면뭐몇년만에얼마만에방문이신지궁금해요저20년만에왔어요ในรอบ20ปีค่ะโอ้แล้วมาเมืองไทยครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะนี่วันนี้โอเรนมาเนี่ย정말오랜만에와주셨는데어떠신가요너무좋고저도어제같이음식먹었는데진짜태국음식이너무맛있는것같고오늘아침에가볍게수영도했는데날씨도너무좋은것같고좋은기억을안고가는것같습니다ชอบมากมากเลยครับแล้วก็อาหารไทยก็คืออร่อยมากก็คือที่ทานด้วยกันก็คืออร่อยมากจริงๆนะครับแล้วก็คือเมื่อเช้าได้มีโอกาสลงไปว่ายน้ำนะคะก็คือจะบอกว่าอากาศประเทศไทยก็คือดีมากๆเลยตอนนี้คือทุกอย่างดีมากๆเลยค่ะบอกเขาว่าเวลาเขาบอกเมืองไทยอากาศดีคนไทยมองหน้ากันเลิกลากเพราะตอนนี้เนี่ยคนไทยเก็บกระเป๋าเตรียมไปเกาหลีกันอยู่솔직히말씀드리면은아날씨도너무좋고하셨는데아무도동의하지않는표정이었어요왜냐면많은태국분들은지금너무덥게느껴져가지고한국에를가야되나겨울을느끼러하고있었는데거꾸로이제세분은날씨가좋다고얘기해주셔가지고네แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะทันทีที่ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้ตัวอย่างซีรีส์เรื่องนี้ปล่อยออกมาเราก็สงสัยว่าเอ๊ะเรื่องราวมันเกี่ยวกับอะไรซึ่งคนที่จะให้คำตอบของเราได้เนี่ยน่าจะเป็นคุณผู้กำกับจองดงยุนนะคะเล่าให้ฟังหน่อยว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไร이번에우리정동윤감독님께서우리이번작품이어떤이야기를담고있는어떤시리즈인지네소개부탁드리겠습니다
네, 저희 경성 크리처 시리즈는 제목에서도 알 수 있다시피 경성 1945년 시대에 크리처가 나오는 이야기라고 할 수 있겠는데요. 1945년도는 대한민국의 역사에 있어서 가장 화려하기도 했지만 또 어떻게 보면 가장 어두웠던 시대였었는데 여기에 이제 작가님이랑 같이 크리처라는 생명체를 또 접목을 시켜서 되게 복합적인 장르의 이야기로 도전하게 됐습니다. 그러니까 เดาได้จากชื่อนะคะก็คือหยางเทยทุกท่านน่าจะเดาได้จากชื่อของเรานะคะหรือสัตว์สยองจองซองนะคะก็คือเรื่องราวจะเกิดขึ้นในปี1945แล้วก็รวมด้วยมีเรื่องครีเชอร์อยู่ในนั้นคือจะบอกว่าปี1945ของประเทศเกาหลีเนี่ยจะมีหลากหลายสีหลากหลายเสน่ห์มากๆแล้วถ้าเอายุคนั้นก็คือการย้อนยุครวมกับทริลเลอร์ก็คือมีครีเชอร์หรือสัตว์ประหลาดเนี่ยมารวมด้วยกันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องหรือผลงานที่ มีเสน่ห์มากๆและน่าสนใจมากๆก็เลยกลายมาเป็นกลิ่นไอแบบนี้นะคะแล้วถ้าพูดถึงคาแรคเตอร์นักแสดงแต่ละท่านเริ่มจากคุณพักซอจุนก่อนกับบทจางแทซังเล่าถึงคาแรคเตอร์ตัวนี้ให้ฟังได้ไหมคะว่าคาแรคเตอร์ตัวนี้เป็นอะไรอย่างไรประมาณไหนคะ 그 시절 굉장히 힘겹게 유년 시절을 겪으면서 어렵게 부를 위해서 살아온 치열하게 살아온 인물이고요. 그 인물을 통해서 많은 사람들이 정보를 얻을 수 있고 또 다양한 것들을 도움을 받을 수 있었는데 이 인물을 통해서 사건도 많이 진행이 되고 극적으로 봤을 때는 사건도 많이 진행되기 때문에 또 다양한 매력을 보여줘야 하는 인물인 것 같습니다. รู้สึกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะก็คือจะบอกว่าจางแทซังเป็นเจ้าของโรงรับจำนำคลังสมบัติทองหรือ House of Golden Treasure นั่นเองนะคะคือเรื่องราวของจางแทซังเนี่ยเบื้องหลังก็คือตั้งแต่ที่โตมานะคะอาจจะเจอเรื่องลำบากในตอนวัยเด็กแต่ว่าคือพอโตมาแล้วเป็นคนที่ร่ำรวยมากๆแล้วมีแต่คนพูดถึงและรู้จักกันมากๆเลยนะคะแล้วก็เรื่องราวจะเกิดขึ้นด้วยที่ต้องมีภารกิจที่ต้องทำให้สำเร็จนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่มีเสน่ห์มากๆเลย แล้วถ้าถามเหตุผลว่าทำไมคุณพักซอจุนถึงตัดสินใจรับแสดงเรื่องนี้ล่ะคะ그럼 이번 작품을 하시게 된 결정적인 이유에 대해서 궁금하시다고 시대극이라는 점도 굉장히 마음에 들었고요 그리고 저희 경성 크리처를 처음부터 끝까지 재미있게 보신다면 아마 장태생이라는 인물이 어떤 매력을 가진 인물인지 아실 것 같아요. 그런데 글을 보면서 이 인물에 대한 매력을 많이 느꼈고 게다가 장르까지 더해지는 작품이다 보니까 새로운 것들을 많이 보여줄 수 있는 작품이 될 것 같아서 함께 하게 된 것 같습니다. น่าจะเป็นเพราะว่าน่าจะเป็นผลงานที่ผมน่าจะได้มีโอกาสโชว์มุมใหม่ๆหรือสไตล์ใหม่ๆของผมให้ทุกคนได้เห็นได้ดูผ่านผลงานด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะก็คือจะมีแนวย้อนยุคอยู่ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าทุกๆคนได้ชมยองซองครีเชอร์สเนี่ยก็จะเห็นด้วยกับผมมากๆว่าจางแทซังเป็นคาแรคเตอร์ที่มีเสน่ห์มากๆแล้วก็คือตั้งแต่ตอนที่เจอสตอรี่หรืออ่านบทเนี่ยคือรู้สึกว่าชอบเพราะเสน่ห์ของจางแทซังด้วยเหมือนกันนะคะพวกเราฟังก็เตร
ันนะคะมาถึงบทของคุณฮันโซฮีบ้างกับยุนแชวอกคาแรคเตอร์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะ이번에는한소희씨께여쭤보고싶은게윤채옥이라는캐릭터에대해서소개부탁드리겠습니다네그경성크리스탈안에서윤채옥이라는역할은죽은사람도찾아낸다는토도꾼이라는직업을가지고있고요아버지와10년전실종된어머니를찾아헤매고다니면서이제경성에서발견된어머니초상화를보고경성에서이제장태상이라는인물과만나서이렇게얽히고설킨그렇게네그런인물입니다
ครั้งนี้รับบทเป็นยุนแชอกนะคะซึ่งเป็นนักแกะรอยที่มีความสามารถมากๆนะคะแล้วก็ภารกิจที่ดูจะเป็นไปไม่ได้สำหรับยุนแชอกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ก็คือมีโอกาสที่มาที่เกียงซองเพื่อที่จะหาคุณแม่ที่หายตัวไป10ปีที่แล้วเพราะว่าได้เจอรูปภาพวาดจากเกียงซองนะคะแล้วก็คือได้มีโอกาสมาเจอจางแทซังที่เกียงซองแล้วก็เรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเกิดขึ้นตามนั้นซึ่งถ้าให้เล่ามากกว่านี้เดี๋ยวเราจะดูไม่สนุกนะคะมาที่คำถามว่าทำไมคุณฮันโซฮีถึงตัดสินใจรับบทเรื่องนี้ค่ะคุณทำไมเราดูฮันโซฮีอยู่เนี่ยที่บอกฉันคุณทำแก่เพื่อชีวิตอยู่เลยซะโอ้ฉันเองคริสเตอร์วัมบูรีแล้วเนี่ยฟันตาซีแล้วเนี่ยสุดเจ๋งกับมันนี่ก็เล่นตั้งก็ขับอยู่คือกูจริงจังคือสตอเบอรี่เบลกันตอนนี้สตอเบอรี่เบลเราโมเชนเก็บไปได้สักก็그리고부부의세계때인연이다우리강은경작가님의그존재도계셨고우리서준선배님의존재도계셨고제가안할이유가딱히없었던것같아요네그래서도전도해보고싶었고네저는큰기회였던것같아요ก็คือตั้งแต่ตอนที่เห็นสตอรี่ที่มีเกี่ยวกับครีเชอร์ก็คือมันก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับแฟนตาซีใช่ไหมคะรู้สึกว่ามีเสน่ห์มากๆแล้วแต่ก็คือจะบอกว่ามีเหตุผลมากกว่านั้นก็คือชอบผลงานของผู้กำกับคุณจองดงดึงอยู่แล้วตั้งแต่ Hot Stove Lee นะคะแล้วก็ที่เป็นไรเตอร์ของเรื่องของพวกเราก็คือคุณคังเอินยองด้วยเหมือนกันนะคะที่ชอบมากๆแล้วก็นักแสดงที่ร่วมงานด้วยก็คือคุณพักซอจุนด้วยเหมือนกันก็คือมีหลากหลายเหตุผลมากๆที่อยากจะร่วมผลงานนี้ด้วยกันแล้วก็น่าจะเป็นการ challenge การท้าทายสำหรับคุณฮันโซลีด้วยนั่นคือเหตุผลนะคะขออนุญาตกลับมาที่คุณผู้กำกับค่ะคุณจองดงยุนว่าทำไมถึงเลือกฉากหลังในเรื่องราวเป็นปี1945คือ특별히배경을설정을1945년도로선택하신이유에대해서궁금하시다고감독님께여쭤보십니다아까이야기하긴했는데1945년도는한국대한민국에있어서제일화려하기도하고그리고어두웠던시기가혼재되어있던시기였고요그리고이제그런시기에서사실드라마가가장피어날수밖에없는조건을가지고있는것같고그래서1945년도를정했던것같습니다อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือปี1945สำหรับประเทศเกาหลีเป็นปีที่มีหลากหลายสีหลากหลายเสน่ห์หลากหลายมุมมากๆอาจจะมีทั้งความสว่างและความมืดอยู่ในยุคนั้นอยู่ในปีนั้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าน่าจะมีเรื่องราวมากๆที่น่าเอามาเล่าและน่าเอามาทำเป็นผลงานก็เลยเลือกปีนั้นเป็นปีแล้วก็ขอพูดเพิ่มเติมได้ไหมคะได้เลยเด้อดีแล้วที่จบกับขั้นที่สุดตอน1945年이라고기억해주시면좋을것같아요อยากจะบอกทุกคนว่าอยากให้ทุกคนจำไว้ว่าปี1945มีเริ่มและมีจบอยู่ในปีเดียวกันอืมเน่ฉันพูดได้พูดเกาหลีได้ดีหน่อยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทำไมต้องเป็นปีนั้นเกี่ยวอะไรกับฤดูใบไม้ผลิเกี่ยวอะไรกับปี1945นะคะแต่สิ่งนึงที่ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องไม่เป็นการสปอยอะไรมากเราต่างรู้ว่านี่เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกนะคะของคุณพักซอจุนและคุณฮันโซฮีต้องให้นักแสดงทั้งสองท่านเล่าให้เราฟังหน่อยว่าร่วมงานกันครั้งแรกเป็นยังไงบ้างและมีอะไรสนุกสนุกอยากเล่าให้พวกเราฟังไหมคะ우리박서준씨와한소희씨는이번이처음으로작품을함께하신거라고알고있는데촬영때어떠셨는지재미있는에피소드없었는지너무궁금하시네요사실에피소드는얘기하려고하면참어려운것같아요이게항상장면을보다보면아그때그랬었지뭐이런생각이많이드는데일단처음함께하기로했을때부터굉장히기대를많이했었고요그리고함께촬영하면서이한소희라는배우의에너지를많이느끼면서저역시도같이의지하면서2년이라는시간을함께하면서뭔가전우회같은느낌도생길정도로되게돈독해지는전개인적으로그런시간들도많이있었던것같고요에피소드
는 아마 보면서 얘기하면 정말 많을 것 같은데 지금 딱 생각나는 걸 말씀드리자면 항상 서로 멀쩡할 때가 없었던 것 같아요. 그래서 누군가가 먼저 힘든 걸 찍고 나서 다음에 다른 사람이 힘든 걸 찍으면 그걸 가지고 뭔가 너도 고생해봐라 이런 느낌으로 항상 반어법적인 그런 격려를 했었던 기억이 있는 것 같습니다. ถ้าพูดถึงแบบให้เล่าเรื่องราวสนุกๆตอนที่ถ่ายทำด้วยกันอย่างเงี้ยครับคือผมบอกตรงๆเลยว่าตอนนี้นึกอะไรไม่ออกเลยแต่ถ้าสมมติว่าเรามานั่งดูซีนหนึ่งซีนหนึ่งด้วยกันอ๋อจำได้ว่าตอนนั้นคือมีเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเล่าได้แต่คือตอนนี้ขอบอกตรงๆเลยว่าไม่ค่อยมีเรื่องราวอะไรที่แบบผมจำได้นะครับแต่ก็อยากจะบอกว่าตั้งแต่ตอนที่ทราบมาว่าจะร่วมงานกับคุณฮันโซฮีนะครับคือรู้สึกน่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าคือตั้งแต่แรกแ
ือพอถ่ายทำด้วยกันเนี่ยรู้สึกถึงมิตรภาพร่วมงานทีมเวิร์กและรู้สึกว่าเราสนิทสนมกันมากขึ้นด้วยแล้วถ้าพูดถึงเรื่องราวเหรอครับคือจำไม่ได้จริงๆอะครับแต่ว่าก็คือเวลาที่พวกเราเจอกันเนี่ยทั้งสองคนไม่ค่อยมีสภาพที่บอกได้เลยว่าไม่ค่อยปกติดีเท่าไหร่นะครับบางคนก็คือจะแซวกันมากก็สู้ๆไปเรื่อยๆนะก็คือเป็นกำลังใจให้กันและกันบางทีก็คือแซวเล่นกันด้วยเหมือนกันก็คือฝากกันกันมาจนกว่าจะถ่ายจบซีรีส์นะคะแล้วคุณทันโซมีล่ะคะ저도선배님과같은의견인게이게현장에서뵈면은되게반가울정도로 되게많이붙는신이굉장히크고강렬했기때문에매번보는게반갑기도하고또서로보면서의지도많이했던것같고요그리고또그사이에서는이제또꼭꼭이지켜주시는우리감독님이계셨었고네감정이 없는것같지만그래도가장힘들셨을것같은데그래서저는사실두분한테가장의지를많이했던것같아요네รู้สึกว่าคือจำได้ว่าตอนที่เราถ่ายทำเราอาจจะไม่ได้มีแบบการถ่ายทำที่เราเจอกันบ่อยๆขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเราได้เจอกันแล้วก็ถ่ายร่วมกันเนี่ยก็จะเป็นซีนที่ใหญ่ๆแล้วก็หนักๆมากๆก็เลยรู้สึกดีใจมากๆที่ได้เจอแล้วก็คือตอนถ่ายนี่พวกเราก็ตั้งใจทุ่มเทอย่างมากๆเลยนะคะแล้วก็คือจะบอกว่าระหว่างที่การถ่ายทำงานผลงานครั้งนี้นะคะก็คือโซนีก็ได้แบบเหมือนรู้สึกพึ่งพาทั้งสองท่านก็คือคุณผู้กำกับจองแล้วก็คุณปาร์คซอจุนด้วยเหมือนกันนะคะก็คือทุกคนอาจจะเห็นว่าคุณผู้กำกับคองตงยุนอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีแบบความรู้สึกหรืออิโมชันอลจากภายนอกใช่ไหมคะแต่จะบอกว่าเป็นคนที่แบบอิโมชันอลเยอะมากๆข้างในความรู้สึกของเขาเป็นคนที่ดีเทลมากๆด้วยค่ะงั้นต้องถามคุณผู้กำกับของเรานะคะว่ามีเรื่องสนุกๆระหว่างการถ่ายทำหรือว่ามีอะไรตอนถ่ายทำอยากเล่าให้พวกเราฟังไหมคะคองตงยุนมีคิวคาชินะชาร์ลไลท์เจ๋มิสต์ตอนเอพิโซดนะฮันจ้าฟินิกอัพตินจิ너무궁금하신가봐요현장분위기는다촬영하느라사실정신없었던것같고저희가막현장에서셋이막말을많이하는스타일은아니었던것같아요그냥조용히자기할일휴식취할때취하고집중할때집중하고그렇게했지만끝나고는또뭐재밌게도하고뭐그런화기한분위기였던것같은데아닌가요คือคุณผู้กำกับบอกว่าคือจำได้ว่าหน้ากองหรอคะพวกเราก็คือเรื่องราวสนุกสนุกจำได้ว่าเวลาอยู่หน้ากองพวกเราก็ตั้งใจโฟกัสไปในงานของตัวเราโพสิชันของตัวเราพวกเราก็เลยตั้งใจถ่ายทำกันมากๆแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเวลาแบบมาพูดคุยหรืออะไรนะคะเพราะว่าเราแบบอินมากๆกับบทบาทที่เราเล่นอยู่หรือตำแหน่งที่เราต้องทำงานที่เราต้องทำใช่ไหมคะแล้วก็คือแต่ว่าถ้าถ่ายเสร็จเราก็คืออาจจะมีพูดคุยกันมากคุณผู้กำกับหันไปถามว่าใช่ไหมครับแล้วก็คือทั้งสองท่านก็คือตอบได้เลยค่ะนี่คือความตั้งใจจริงๆนะด้วยเนื้อเรื่องมันคงทริลเลอร์มากๆบีบคั้นมากๆไอเราจะมาเอิร์กอาร์กันในกล่องก็คงไม่ใช่นะคะเดี๋ยวสุดท้ายแล้วค่ะต้องให้ทางผู้กำกับและนักแสดงนะคะฝากอะไรถึงซีรีส์เรื่องนี้และฝากอะไรถึงแฟนๆชาวไทยค่ะ마지막으로우리예비시청자분들께그리고태국팬분들께정말많이기다리셨거든요한말씀부탁드리겠습니다
좀 더 할까요? 일단 정말 오래 기다려 주신 거에 대해서 진심으로 감사드리고요. 저 역시도 이날을 정말 오래 기다렸던 것 같아요. 그래서 어떤 마음인지 너무 공감할 수 있을 것 같고, 오래 기다리신 만큼 정말 많은 볼거리를 위해서 배우들뿐만 아니라 모든 제작진이 최선을 다한 작품이기 때문에 즐겁게 여러 번 즐겨주셨으면 하는 바람이 있습니다. คือจะบอกว่าอยากจะขอบคุณทุกคนก่อนนะคะที่รอคอยมานานนะคะเพราะผมจะบอกว่าผมก็รอคอยมาวันนี้ก็คือพรุ่งนี้ที่เราจะเริ่มสตรีมมิ่งกันใช่ไหมครับมานานมากไม่เหมือนกันผมก็เลยเข้าใจความรู้สึกของแฟนๆแล้วก็ผู้ชมที่รอดูอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะคือจะบอกว่า คือเป็นผลงานที่มีหลากหลายสีหลากหลายสีสันมากๆเลยนะคะเป็นผลงานที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะเพราะว่าทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกๆท่านเนี่ยตั้งใจถ่ายทำทุ่มเทมากๆเลยนะคะก็คือจะบอกว่าอยากให้ทุกคนตั้งใจดูตั้งใจสตรีมมิ่งแล้วก็สตรีมมิ่งกันหลายๆรอบได้เลยนะคะขอบคุณพักซอจุนค่ะขอบคุณนะและขอบคุณเฮงเจอร์ดีค่ะขอบคุณชิคขอบคุณ저도 모르는 저의 모습을 본 것 같고 저도 처음 보는 제 모습을 본 것 같아서 여러분이 어떻게 봐주실지 저도 정말 많이 기대가 되고 너무 떨리고 사실은 그냥 떨리는 게 제일 첫 번째인데 그냥 저희가 2년간 쏟아부은 노력과 그 열정은 배신하지 않는다고 생각하고 그리고 저희가 작품에 쏟아부은 사랑이 고스란히 여러분들께도 전해졌으면 좋겠습니다. 네. คือโซฮีก็รอมามากๆนี่เหมือนกันนะคะซีซั่นหนึ่งของพวกเรานะครับแล้วก็คือตอนที่ไปดูตรวจงานนะคะคือจะบอกว่ามีหลายๆซีนที่น่าตื่นเต้นมากๆที่โซฮีก็ยังรู้สึกว่าซีนนี้คือรู้สึก เห็นซีนนี้ครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะบอกว่ามันน่าตื่นเต้นมากๆเลยหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็รอคอยที่จะเห็นฟีดแบ็กว่าทุกคนจะชอบไหมแฟนๆของพวกเราจะชอบไหมคือ2ปีที่ผ่านมาคือพวกเราทุ่มเทตั้งใจถ่ายทำกันมากๆหวังว่าการทุ่มเทแล้วก็แพชชั่นของพวกเราที่มีให้ต่อผลงานนี้จะตอบแทนให้พวกเราด้วยฟีดแบ็กของทุกๆคนนะคะแล้วก็พวกเราใส่ความรักของพวกเราไปเยอะมากๆเลยหวังว่าความรักของพวกเราไปถึงผู้ชมทุกๆคนด้วย คุณฮันโซฮีค่ะและสุดท้ายนะคะคุณพุ่มกับเราค่ะคุณจองดงยินค่ะ 네 경성 크리처는 일단 이야기적으로 너무나 완성도 있는 작품이라고 생각을 해요. 그래서 끝까지 잘 봐주시면 절대 후회하지 않으실 거라고 생각을 합니다. 그리고 이제 또 한 가지 엄청난 매력 포인트는 저희가 박서준 씨와 한소희 씨의 리즈 시절을 담았다는 거, 그게 가장 중요한 포인트가 또 되지 않을까 싶네요. 그래서 이 두 분이 너무 고생을 많이 하시고 또 정말 진심으로 저희 작품에 나와주셔서 연기를 해주셨기 때문에 그거를 꼭 태국 분들이 놓치지 않고 봐주셨으면 너무 좋을 것 같습니다. 이상입니다. คือจะบอกว่าผลงานของพวกเรานะคะพยองซองครีเชอร์เป็นผลงานที่สมบูรณ์แบบมากๆแล้วเชื่อมั่นว่าทุกคนจะชอบและทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็คือจะบอกว่าในผลงานของพวกเราทุกๆคนจะเห็นวิชวลที่เพอร์เฟกต์มากๆเท่มากๆของคุณพักโซจุนหล่อมากๆของคุณพักโซจุนแล้วก็สวยงามมากๆของคุณฮันโซฮีด้วยเหมือนกันนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบเพราะว่าทั้งสองท่านแล้วก็ทีมงานทุกคนตั้งใจทุ่มเทในการถ่ายทำมากๆเลยนะคะ และนี่คือคุณพ่วงกับเราคุณจองดงยุนค่ะสำหรับซีรีส์สัตว์สยองพยองซองของเรานะคะซีซั่น1เริ่มวันพรุ่งนี้แล้วเป็นวันแรกนะคะตามด้วยซีซั่นที่2คือ5มกราคมแน่นอนว่าทาง Netflix นั่นเองค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปชมตัวอย่างเป็นตัวอย่างเต็มๆคุณอาจจะเคยดูมาแล้วแต่คราวนี้จะพิเศษเพราะว่าเราจะมาดูพร้อมๆกับนักแสดงนำ และผู้กำกับค่ะและนี่คือเทรลเลอร์ตัวอย่างของกิยองซองครีเอเตอร์ค่ะ예고편 같이 보시겠습니다.